และนี่คือ5วิธีการเพิ่มยอดขาย10เท่าแม้ในช่วงวิกฤตครับวิธีที่1ครับคือจงจำไว้ว่าคนซื้อของจากคนเสมอครับแปลว่าอะไรครับฟังแล้วเหมือนตลกๆครับจำไว้ว่า people buy you before buying product ครับคือคนซื้อตัวคุณก่อนที่จะซื้อสินค้าครับคุณสังเกตไหมครับของพิมพ์ลี่พายเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างจากของที่อื่นมากนักนะสิ่งที่เขาขายแต่ละอย่างแต่เขาคนซื้อเพราะอะไรเพราะเขาชอบพิมพ์ลี่พายครับของที่บางซันขายอาจจะไม่ได้แตกต่างจากของคนอื่นมากนักนะครับแต่คนซื้อเพราะว่าเขาชอบบางซันเขารักบางซันครับของหลายๆอย่างที่คุณขายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกับของเจ้าอื่นมากนักครับแต่เขาซื้อเพราะว่าเขาชอบตัวคุณคุณสังเกตอย่างนึงไหมฮะคนที่โดยเฉพาะคนที่ขายรถยนต์เนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยของเขากับของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากนะรถยนต์โตโยต้าก็ออกมาจากโรงงานเดียวกันครับทุกโชว์รูมทุกสาขาครับดังนั้นพอเวลาเขาจะหาจุดต่างเนี่ยบางคนบอกจุดต่างมีอย่างเดียวก็ต้องไปลดราคาครับนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดมากสำหรับคนที่เป็นเจ้าของโชว์รูมครับคือเดี๋ยวก็จะลดหรือจะแถมจะลดจะแถมจะลดจะแถมแต่เขาลืมขายอีก2อย่างนั่นคือพอไม่ได้ขายโชว์รูมความเป็นโชว์รูมครับว่าโชว์รูมเขาดีคนอื่นยังไงและเขาไม่ได้ขายความเป็นตัวเขาครับเขาคิดว่าเขาจะขายเฉพาะตัวสินค้าอย่างเดียวจงจำไว้ว่าคนซื้อคนก่อนซื้อของเสมอครับและเทคนิคที่2ที่คุณสามารถเพิ่มรายได้ขึ้น10เท่าเลยคือคุณต้องเก่งการตลาดจำไว้นะครับว่าคนที่เก่งการตลาดชนะเสมอครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฉันมีของดีจริงนะแต่ฉันไม่เก่งการตลาดได้ไหมฉันไปฝากคนขายไปฝาก Lazada ขายไปฝาก Shopee ขายไปฝากห้างสรรพสินค้าขายได้ครับแต่คุณจะไม่มีทางโตใหญ่ได้มากครับคนที่เก่งคุณจะต้องเก่งการตลาดครับและการตลาดยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อินเทอร์ลับมาร์เก็ตติ้งครับแต่เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอินเทอร์ลับมาร์เก็ตติ้งคืออะไรครับคือการตลาดสมัยก่อนเช่นคุณดูหนังดูละครไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการตัดเข้าโฆษณาครับจะขายสบู่ขายผงซักฟอกขายน้ำยาล้างจานครับคือเข้าโฆษณานี่คือการตลาดแบบขัดจังหวะซึ่งปัจจุบันนี้คนไม่สนใจแล้วเพราะคนสามารถดูละครได้แบบไม่ต้องมีการขัดจังหวะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการตลาดที่มาเลยคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับคุณสามารถมีเครื่องมือโซเชียลมีเดียทุกอย่างครับที่คุณสามารถใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการเรียกคนเข้ามาโดยการใช้ชุดข้อมูลความรู้บางอย่างยกตัวอย่างเช่นนี่คือ5วิธีการแต่งหน้าแบบอาหมวยนี่คือ3วิธีการเลือกผงซักฟอกที่เหมาะกับชุดเด็กเห็นไหมครับการที่คุณทำคอนเทนต์แบบนี้คุณจะลากใครเข้ามาครับลากกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจเข้ามาดังนั้นถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจที่คุณอยากจะเพิ่มรายได้ขึ้น10เท่าคุณจะต้อง1เก่งการตลาดและคุณจะต้องเก่งการตลาดที่เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่จะเรียกลูกค้ากลุ่มที่ใช่เข้ามาครับและข้อที่3ครับที่จะทำให้เงินหรือรายได้คุณเพิ่มขึ้นอีก10เท่านั่นคือคุณต้องรู้ครับว่าเงินจะไหลไปหาคนที่สามารถแก้ปัญหาทำให้คนอื่นสบายหรือสะดวกมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยนะครับด้านนอกมีโรคระบาดคนไม่อยากออกจากบ้านครับถ้าคุณมีบริการส่งสินค้าส่งผักส่งอาหารส่งหมูส่งไก่มาที่บ้านแน่นอนอันนี้มันแก้ปัญหาให้คนได้ก็จะมีคนจ่ายเงินให้กับคุณมากยิ่งขึ้นครับแต่เลเวลของเงินที่คุณได้จะเป็นไปตามเลเวลของปัญหาที่คุณแก้ครับถ้าปัญหานั้นคนอื่นสามารถทำได้หมดถูห้องเนี้ยใครก็สามารถถูได้แน่นอนครับรายได้คุณต่ำแต่คุณสามารถแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่สามารถแก้ได้ตอนนี้มีหลายธุรกิจที่ยอดขายตกลงครับถ้าคุณมีวิธีการที่สามารถพลิกธุรกิจของเขาจากออฟไลน์ซึ่งไม่เคยโดดเข้ามาออนไลน์เลยแล้วก็ตอนนี้รายได้ตกลงมหาศาลและคุณสามารถช่วยเขาได้ให้รายได้เขากลับขึ้นมาได้แบบนี้เขาพร้อมจะจ่ายเพราะว่าความสามารถที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ทุกคนสามารถทำได้น้อยคนที่จะทำได้ดังนั้นจงแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่สามารถแก้ได้และเป็นปัญหาที่เขาต้องการจะแก้แบบนี้รายได้คุณจะเพิ่มขึ้น10เท่าครับและเทคนิคที่4ทำให้คุณเพิ่มรายได้ขึ้น10เท่านั่นก็คือ speed to the market ครับ speed to the market คืออะไรครับความเร็วในการเข้าตลาดใครที่เข้าตลาดก่อนคนนั้นได้เปรียบครับบิลเกตนะฮะมหาเศรษฐีเบอร์ต้นของโลกเนี่ยเคยเขียนหนังสือมาเล่มนึงครับชื่อ Business at the Speed of Thought ครับนั่นคือธุรกิจด้วยความเร็วเท่าความคิดคือคิดปุ๊บโป้งทำเลยคิดปุ๊บทำเลยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาคิดแล้วเนี่ยจะรอให้ perfect ก่อนถึงจะลงมือทำแต่ไม่ใช่ครับวิธีการที่คุณจะได้เงินนั่นก็คือว่าคุณเห็นแล้วว่าตลาดมีปัญหาคุณนำเสนอโซลูชันไปเลยตอนแรกมันอาจจะไม่ 100% มันอาจจะแก้ไม่ได้ 100% อาจจะติดปัญหาอะไรบ้างครับแต่ฝูงปลาในตลาดที่ยังไม่เคยมีใครแก้ปัญหานี้ให้เขาได้เขาจะกระโดดเข้ามาแล้วมาซื้อสินค้าคุณพอมาซื้อสินค้าคุณเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นปัญหาแล้วอ๋อมันยังมีจุดนี้ยังไม่สมบูรณ์จุดนี้ไม่สมบูรณ์คุณเอาไปแก้แล้วมาอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2อัปเดตเป็นเวอร์ชัน3ครับ
ในขณะที่คนอื่นยังเยอะๆยังแบบซุ่มดูอยู่ยังมัวแต่ระวังแต่คุณกินไปได้ 2-3 สเต็ปแล้วเห็นไหมแล้วคุณจะเป็นเจ้าตลาดแล้วเขาจะรู้ว่าคุณคือเจ้าตลาดเรื่องนี้คุณคือคนแรกที่ทำครับบิลเกตตอนที่ออกระบบปฏิบัติการมาขายใหม่ๆก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในปัจจุบันครับก็มีการแก้ไขและพัฒนามาเรื่อยๆอย่างที่คุณเห็นว่า Windows มีการแก้ไขพัฒนามาเรื่อยแต่เขาเป็นเจ้าตลาดก่อนเขาครองตลาดก่อนเขาจึงรวยที่สุดครับดังนั้นวิธีนี้ที่คุณจะสามารถเพิ่มรายได้ขึ้น10เท่าได้เลยคือ speed to the market ครับและเทคนิคสุดท้ายที่จะสามารถเพิ่มรายได้คุณได้10เท่าเลยคือคุณต้องเข้าใจว่าธุรกิจไม่ใช่หน้าร้านครับธุรกิจคือลูกค้าครับดังนั้นหน้าร้านใหญ่ไม่ได้แปลว่าคุณขายดีนะครับหลายคนเนี่ยมีตังค์ไป invest ทำหน้าร้านใหญ่เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการหน้าร้านใหญ่แต่เขาต้องการหน้าตัวเองใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของธุรกิจจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับหน้าร้านครับคุณทำธุรกิจไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ครับแต่คุณสามารถมีลูกค้าและสามารถมีรายได้ได้และถ้าคุณอยากจะเพิ่มธุรกิจอย่าไปโฟกัสที่การเพิ่มหรือขยายหน้าร้านแต่ให้โฟกัสที่การขยายลูกค้าคุณอยากที่จะอัปเกรดธุรกิจคือการอัปเกรดเลเวลของลูกค้าครับคุณอยากจะเพิ่มยอดธุรกิจคุณต้องเพิ่มยอดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำครับบางครั้งในธุรกิจเริ่มแบบไม่ต้องมีหน้าร้านขยายรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ขยายฐานลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องขยายหน้าร้านเพิ่มครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้แล้วไม่ไปหลงติดกับคอนเซ็ปต์เดิมว่าคุณต้องขยายหน้าร้านก่อนบางทีหน้าร้านบางร้านที่มันไม่ได้ทำให้เกิดลูกค้าคุณสามารถยุบได้ครับคุณสามารถปิดตัวได้และเอาเวลาเอาจำนวนคนเอาสรรพกำลังไปทำในส่วนที่จะเพิ่มฐานลูกค้าได้ครับเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้ไม่ไปยึดติดกับระบบความคิดแบบเดิมๆว่าต้องมีตึกแถว3ห้องต้องมีร้านอยู่ในห้างแต่คิดคอนเซปต์ว่าคุณจะทำยังไงให้คุณเนี่ยได้ลูกค้าโดยใช้หน้าร้านน้อยที่สุดโดยใช้หน้าร้านทางออนไลน์มากที่สุดครับเมื่อคุณมีความคิดแบบนี้ได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณจะลดต้นทุนมหาศาลแล้วเพิ่มรายได้มหาศาลครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับโพสต์ถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดผมแนะนำนะให้คุณเข้าไปที่เพจปุ๊บแล้วให้คุณปรับตรงนี้ครับตรงคำว่าวิดีโอเนี่ยครับให้ปรับเป็นคำว่าเห็นทั้งหมดและคำว่าไลฟ์สดนะครับให้ปรับเป็นคำว่าเห็นทั้งหมดและปรับเพจนะครับให้เป็นเพจที่คุณถูกใจครับถ้าคุณสนใจแบบนี้เนี่ยนะครับและทำแบบนี้คุณจะเห็นคลิปวิดีโอใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆทุกวันครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าหนี้ผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถติดตามที่ไลน์ทรายแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ